ค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับอย.นะคะเตรียมที่จะเผาทำลายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเครือเมจิกสกินกว่า120ตันในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะเตรียมเชิญศิลปินดาราเด็ดไอดอลชื่อดังนะคะที่รับรีวิวสินค้าดังกล่าวเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในสัปดาห์หน้าค่ะพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะทำงานชุดสืบสวนสอบสวนคดีเมจิกสกินที่มีดารานักแสดงเน็ตไอดอลชื่อดังเข้าไปเกี่ยวข้องกับการรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่ได้คุณภาพจำนวนมากแถลงความคืบหน้าและเตรียมเผาทำลายของกลางเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมความงามอาทิยาลดความอ้วนแอบอ้างเป็นอาหารเสริมหลากหลายยี่ห้อผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ไม่มีการจดแจ้งเลขทะเบียนและไม่มีเลขอย.กำกับรวมกว่า120ตันมูลค่ากว่า300ล้านบาทจากผู้ต้องหากว่า186รายที่ยึดได้จากตลาดใหม่ดอนเมืองโดยจะมีการทำลายของกลางในวันพรุ่งนี้เวลา 10:00 น.ที่ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าพนักงานสอบสวนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้ทำการอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทในเครือเมจิกสกินทั้งหมดจำนวน4รายเป็นเงินกว่า19ล้านบาทหลังจากนี้จะเชิญผู้เสียหายเข้ามาชี้แจงและจะมีการเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายทั้งหมดส่วนกรณีดารานักแสดงเน็ตไอดอลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนในการตั้งข้อหาเพราะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ส่งข้อมูลมาให้แล้วโดยจะมีการออกหมายเรียกดารานักแสดงให้มารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษหนักถึงจำคุกแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดว่ามีจำนวนกี่คนแต่ยืนยันว่าเป็นศิลปินดาราชื่อดังที่ประชาชนรู้จักดีทั้งนี้พลตำรวจเอกวิรชัยยังย้ำด้วยว่าการทำงานในครั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชนและฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการอย่าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจและอย.จะกวดขันจับกุมอย่างเด็ดขาดพร้อมขอให้ประชาชนผู้บริโภคช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบการกระทำผิดให้รีบแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่ทันทีหรือสายด่วน1599หรือ191สุบินเลเจซื่อถ่ายภาพปราพรกัญญาเฮงรายงาน